มัจจุราชใครถึงคาดดับทีวีสวรรค์ตรวจดูบัญชี Line BK ปลากระป๋องสามแจ๋วโหพี่วันนี้ยังมันเลยมันบ้าบออะไรเกือบเอาชีวิตไม่รอดว่านายพูดมากเอาหน่าพี่อย่างน้อยก็รอดมาได้แต่เรายังไม่รู้เลยว่าสมสวรรค์มันคืออะไรเรื่องนั้นเอาไว้ค่อยคิดอย่างน้อยเราก็เข้าใกล้มันได้อีกขั้นนึงแล้วนะไอ้ทันใจเย็นเดี๋ยวสำลักฉันเป็นไรเนี่ยทำใจดีๆไว้อย่าเป็นไรนะเว้ยอาสมสวรรค์ปรากฏขึ้นแล้วแม่ทันมาหาแม่สิลูกแม่รออยู่ที่นี่แม่รออยู่นานแล้วนะนานแล้วนะนานแล้วสวยวะนายหัวใจหยุดเต้นกลับมาเข้าร่างเดี๋ยวนี้ทันเป็นไรหรือเปล่าน้องตะกี้เห็นอาสมสวรรค์แม่ผมรออยู่ที่นั่นหลอกลวงคนยังไม่พอยังมีคดีคนหายอีกนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่สูญหายที่เกี่ยวข้องกับสำนักของหมอคงพระเจ้าค่ะเรื่องนี้เจ้าจะว่ายังไงคนลุกว่ะรีบฟังรีบไปเถอะฟังไปก็ไม่ได้ช่วยกบปัญหาอะไรได้หรอกนะมีแต่จะเพิ่มดูสิไอ้พวกสาวกที่ตายเพราะไอ้น้ำอมฤตอะไรเนี่ยแทนที่ฉันจะได้ทำสวนผักด้านกลายเป็นป่าช้าซะได้แกก็ทำสวนผักออร์แกนิกสิอะไรของแกวะก็สวนผักจากศพไงรับรองพืชผลที่ออกมาต้องงามแน่นอนก็ดีเหมือนกันไอ้พวกที่จะตายไปเนี่ยจะได้ทำประโยชน์ให้สำนักเราได้บ้างผักนี่มันดูสดจริงๆเลยเนี่ยว้าหวานกรอบอร่อยจริงๆนะแม่พิมพ์ผักออร์แกนิกหมอคงฝีมือแม่พิมพ์เขานะเนาะไม่น่าละมันกรอบจริงๆดินมันดีแร่ธาตุมันสูงปลูกอยู่หลังสำนักเนี่ยเนาะไม่เคยเห็นเลยเนาะทำงานโอ้โหจริงแท้ไอ้ผักพวกนี้ก็มาจากซากศพคนตายวะเนี่ยมาเถอะเป็นยังไงล่ะสาวกที่ดูจงรักภักดีต่อเจ้าจริงๆแล้วมันร้ายอะไรที่มันแย่มันก็เอาให้โชคกินเป็นยังไงรสชาติของผักออร์แกนิกท่านมันใช่เวลาที่มาขำไหมเนี่ยเพราะนั่นเนี่ยมันคือจำนวนของคนตายและที่หายสาบสูญหลายศพจากน้ำยาเสพติดของเจ้าก็จริงๆก็อยากใส่ให้น้อยๆพระเจ้าค่ะพอให้เห็นสวรรค์ลำไรก็ไม่คิดว่ามันจะใส่เยอะจนหลอนจนคลั่งขนาดนั้นเจ้าค่ะไปยังไงอย่าคิดว่าการเป็นยมทูตแล้วจะทำอะไรก็ได้เจ้าจะต้องได้รับโทษทันเพราะเจ้ามันทำเรื่องเกินกว่าเหตุยมมันนาตัวต้นเรื่องมาแล้วพระเจ้าค่ะอภัยให้ข้าพระองค์ด้วยทั้งที่รู้ว่าผิดท่านก็ยังจะทำการไปช่วยมนุษย์ผู้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่กิจของยมทูตใช่หน้าที่ของยมทูตคือพรากชีวิตหาใช่ช่วยชีวิตไม่เจ้ากำลังแทรกแซงกฎแห่งกรรมของมนุษย์ผู้นั้นทำให้เส้นทางชีวิตของเขาเปลี่ยนไปท่านพญามัจจุราชข้าเห็นสมควรลงโทษท่านยมนาหน่อยพระเจ้าค่ะช้าก่อนท่านก็เห็นอยู่ตามตาผ่านกระจกวิเศษว่าโลกนี้คนดีแทบจะไม่มีที่ยืนส่วนคนชั่วมีปริมาณแทบจะล้นโลกยังมีคนชั่วไม่มากพออีกยมทูตเจนใหม่ๆเนี่ยมาแนวแบบปากแจ๋วกันทั้งหมดเลยเนาะท่านพญามัจจุราชโปรดฟังเหตุผลพระเจ้าค่ะคำว่าคนดีผีคุ้ม
จะไปมีความหมายอะไรหากเราปล่อยให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องตายแล้วปล่อยให้คนชั่วลอยนวลต่อไปนี่เจ้าข้าไม่อยากเห็นโลกมนุษย์เต็มไปด้วยคนชั่วและกลายเป็นนรกบนดินอีกต่อไปตรงนั้นกฎก็คือกฎความผิดข้อนี้ข้าจะส่งเจ้าไปยังคุกเยือกแข็งเพื่อสงบจิตใจนับร้อยปีหยุดก่อนข้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรลดโทษให้เพราะข้าเองก็ไม่อยากเห็นโลกมนุษย์กลายเป็นสวรรค์ของพวกมนุษย์ใจอาสูรเท่านี้กระทะทองแดงก็แทบจะไม่เหลือที่ไว้ต้มใครอีกแล้วขอบคุณที่เมตตาและหากเจ้ายังอยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับกิจของพวกมนุษย์อีกแล้วล่ะก็จงไปในฐานะมนุษย์ไร้พลังพิเศษของยมทูตแต่ท่านพญามัจจุราชการที่เราลงไปยุ่งกับโลกมนุษย์ก็เพื่อจะสาวไส้ความชั่วของหมอคงเพื่อให้ท่านไต่สวนไม่ใช่หรือท่านไม่โดนส่งไปยังคุกเยือกแข็งก็บุญแล้วท่านยมนะไปเพจหมอคงร้องทุกข์เอ้าอัพคลิปใหม่แล้วเหรอพันเฮ้ยพี่เมื่อคืนผมไปห่วงแทบตายจู่ๆหายไปไม่บอกกันเลยไม่มีอะไรหรอกพอดีสำนักงานใหญ่เรียกตัวหน่อยฮะเรียกตัวกลางดึกเนี่ยนะโรงงานในรกชัดๆทำไมถึงเดาถูกล่ะเสียงอะไรวะก็เสียงท้องพี่ไงก็พี่หิวเดินไม่ได้ฉันอิ่มทิพย์อิ่มทิพย์มันมีแต่พวกเทพเท่านั้นแหละพี่ตอนนี้ผมไปหาอะไรมาให้กินก่อนนะเออพี่ไปหิวมาจากไหนเนี่ยไม่ได้กินอะไรมาเป็นร้อยปีให้ยัดอะไรลงมาอีกก็คงไม่เต็มหรอกแหมพี่ก็เปรียบเทียบเซิร์ฟเวอร์เลยกินซะให้พอเพราะภารกิจถัดไปอ่ะเหนื่อยแน่ยังไงล่ะท่านผมเพิ่งรู้ว่าหมอคงมีเพจหมอคงร้องทุกข์รับเรื่องร้องเรียนชาวบ้านไล่ป่าผีดูนี่พี่ทีนี้มันแรงมากแรงจนข้าปวดหัวไปหมดแล้วคนยังเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่อีกเหรอคุณก็บอกแถวบ้านนะยังแข็งทื่อน้อยกว่าแอคติ้งของตลกคณะนี้หมอคงจะตายไปแต่กิจผู้ช่วยของเขาก็ยังคงรับเรื่องลองทุกข์ไล่ป่าผีอยู่ผมรู้วิธีล่อให้พวกหิวแสงให้มาติดกับแล้วพาพวกเราไปที่ยาสมสวรรค์ที่ซ่อนตัวของแม่ผมแต่งานนี้จะขาดพี่ไปไม่ได้อ่ะนี่พี่เอาไว้ติดต่อกันเผื่อฉุกเฉินอ่ะครับมันจะขาดวงเวงชอบคนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรวะหิ่งห้อยเรียกงูงานไปเนี่ยเจียงครับพี่ผมถ่ายคลิปไว้ผมถ่ายคลิปไว้เนี่ยครับดีผีกระสือแกเจอฉันแน่พวกเองเตรียมอุปกรณ์เลยนะเว้ยเราจะไปจับผีกันจากคลิปผีกระสือวันนี้พวกผมจะมาบุกพิสูจน์จับผีกระสือกันตามผมมาเลยครับไอ้กิมมันโผล่หัวมาแล้วอยากล่อพวกหิวแสงก็ต้องล่อให้มันมาติดกับด้วยแสงที่มันอยากได้แล้วช่างเนี่ยจะให้พี่ช่วยยังไงต่อพี่เอานี่ไปมันคือ GPS ติดตามตัวพี่เอาไปติดที่รถของมันนะมันจะได้พาเราไปที่ยอดสมสวรรค์ที่ซ่อนตัวของแม่ผมโดยที่มันไม่รู้ตัวได้คุณเกียรติรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ผมรู้สึกถึงพลังงานที่แกร่งกล้าอุ๊ยตอนนี้เหมือนว่าคุณเกียรติจะเจอดีเขาแล้วค่ะหนูเอ้ยที่ตรงนี้มีวิญญาณช่วยอยู่ไม่ใช่แค่วิญญาณเดียวนะท่านผู้ชมคะพ่อปู่เข้าสิงแล้วค่ะละครเริ่มแล้วสินะได้นั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำไอ้ผีกระสือมันยำเกรงกับบารมีพ่อจนต้องสำแดงเดชไม่น่าเชื่อผีกระสือปรากฏตัวแล้วค่ะเกิดมาอีสัตว์ก็เพิ่งจะเคยเห็นกับตาตัวเองก็วัน
ากถ่ายก็ถ่ายไปคนเดียวเลยกลับมาแต่งสิยะมาค่ะพ่อปู่ไอ้หมีกระสือไปนู่นเลยไปค่ะไปค่ะทีนี้สังคมจะได้รู้สักทีว่าพวกแกคือคนยังไงนั่นไงไอ้ผีกระสือมันติดแหไปไหนไม่รอดแล้วเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นผีกระสือออกสื่อกันแบบจะๆค่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยพี่นี่มันของปลอมนี่หว่าไอ้ลายนี้มันก็บอกว่าเราเป็นแก๊งแหกตาไอ้โง่เอ้ยเราก็แหกตาบ้างแต่ทีแรกไปแล้วไงคุณกิตคะตอนนี้คุณกิตกำลังออกอากาศถ่ายทอดสดอยู่นะคะโอ้ยใครใช้ถ่ายวะไอ้แก๊งลวงโลกใครเชื่อก็โง่น้ำย่อก็ต้องเอาน้ำบงสุดท้ายไอ้คนที่ชอบโกงมันก็ต้องโดนแก้เผ็ดด้วยแผนที่โกงยิ่งกว่าความเชื่องมงายจะได้ถูกเปิดโปงสักทีโลกนั้นยังดีที่มีคนแบบพ่อหนุ่มนั้นเหลืออยู่เขาทำให้เห็นว่าความศรัทธาแม้เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็เป็นดาบสองคมถ้าไม่มีปัญญากำกับความงมงายก็จะเกิดแล้วกลายเป็นความบ้าคลั่งเกิดเรื่องใหญ่แล้วท่านพญามัจจุราชลายชื่อล่าสุดผู้ที่มีชะตามรณะไม่ใช่คนธรรมดาจะตื่นตูมอะไรท่านสุวรรณเจ้าพวกมนุษย์ตายกันแทบทุกวินาทียังไม่ชินอีกหรือไงแต่ว่าลายชื่อนั้นคือท่านยมนาจะเป็นไปได้ยังไงที่ยมทูตจะตายซ้ำตายซากไม่มีทางคือท่านมัจจุราชท่านอาจจะลืมไปว่าท่านได้ริบพลังวิเศษของท่านยมนาไปแล้วนั่นหมายความว่าพลังอมตะของท่านยมนาก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านยมนาก็ไม่ต่างจากคนธรรมดาที่ทั้งเจ็บและก็ตายได้เช่นกันปัดท้อแต่ไม่เข้าเรื่องโง่เอ้ยยังมีพวกสมรู้ร่วมคิดอยู่อีกเหรอเอ้าทำไมไม่รอกันเลยท่านพญามัจจุราชพระเจ้าค่ะโปรดคืนพลังยมทูตให้กับท่านยมนาด้วยเถิดก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปพระเจ้าค่ะยมนาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปข้าก็อยากรู้นักว่าถ้ายมนาไร้ซึ่งอิทธิฤทธิ์เขาจะสามารถใช้ปัญญาเอาตัวเองรอดได้หรือไม่